ไอ้ฝั่งครัวนี่มันจะปิดไว้นะเกี่ยวกับอ้าวโอ้เราเจอแร่อีกอย่างหนึ่งแร่ตัวนี้มีชื่อว่าราพิลาซูลีนะครับผมอ๋อห้องใต้ดินก็สวยงามเอาละครับก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมของแผนซากิมเพลย์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นไมค์คาราออชิวิลล์นะครับจริงๆนะอาจไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าโคตรจะแย่นะครับคือแหมมันรีนะครับเนี่ยไม่ต้องเลยอัดใหม่นะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้เล่นอยู่กับคุณปอนุปนะเนี่ยเอาละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นกับเพื่อนนะเอาไปเล่นกับเพื่อนนะครับโอเคมาเริ่มออชิวิลล์กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปที่ผมอัดไปแล้วต่อก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปคลิกดูได้ในใต้คลิปนะครับผมจะไม่เปิดสถานะให้นะครับแต่ผมจะเอาลิงก์มาแปะนะครับโอเคนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่วงแรกในการออชิวิลล์เนี่ยผมเคยได้พูดไปในคลิปก่อนแล้วนะครับคลิปที่ผมอะไรนะครับคุณไปหาดูเอาเองแล้วกันผมจะทิ้งลิงก์ไว้แปะไว้ใต้คลิปนะครับเป็นในคำอธิบายนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะครับคลิปนี้จะมาทำการเล่นรวดเร็วนะฮะโอเคนะครับในส่วนของการเล่นในชีวิตในช่วงแรกเนี่ยควรจะตัดไม้ให้ได้เยอะสักนิดนึงนะครับทำอะไรอ๋อทำขวานสวยงามมากเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นไอตัวของพิกแอคนะฮะเราจะทำการทำเปลี่ยนเขาเรียกว่าแยกหน้าที่การทำนั้นให้เขาตัดไม้ไปเดี๋ยวผมจะไปทำการคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคลิปที่แล้วเนี่ยจะได้ขุดเขาจะขุดเขาตรงนี้ใช่ไหมนะแล้วก็ทำการขุดไอตัวของหินคือซีดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนครับไม่รู้ทำไมมันถึงล็อกซีดให้ใช้ซีดนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคเราก็ได้หินมาทั้งหมด60ก้อนพิกแอคพี่แอกไม้ทำไมมันขุดได้60วะแต่ก่อนมันขุดได้50ไม่ใช่หรอผมก็งงเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มโอเคเพื่อนเราก็เป็นงานครับเล่นเหมือนกับยังกับอีที่ก่อนเละเลยมันจะปูพื้นตรงนี้ไม่ก็ทำไมมีบล็อกไม้ทำไมไม่ขุดออกเพื่อนจะเอาไว้ทำไมเนี่ยมันคือมันตั้งด้านล่างก็ได้นะบางทีประมาณนี้โอเคดินแล้วก็จะทำการวางเพื่อให้เขาไปทำการทำอะไรนะหินสติ๊กไหมเอาสติ๊กสักหน่อยไหมโอเคเอาละต่อไปผมจะทำการคราฟสติ๊กมาเพื่อจะทำพิกแอคนะพิกแอคสโตนพิกแอคนะแล้วก็เปลี่ยนไอตัวของสโตนแอคนะสโตนแอคก็คือขวานโอเคเอาขวานให้เพื่อนผมจะไปลงเมืองต่อเอ้ยไม่ใช่ทำโอเคเขาเผาไหม มันเผาไม่เสร็จไอ้บ้ามันต้องคราฟไอ้นี่คราฟสแลบโอเคนี่ก็ขุดยากอย่างเลยโอเคเราจะสแลบมาเผาไม้นะเพื่อจะให้มันได้เป็นฐานทำท็อตกันนะโอเคช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะทำการหาของเรื่อยๆนะเจออ้าวชิบหายเสือกระตุกไม่เป็นไรเจอสัตว์อะไรต้องฆ่านะครับเพราะว่ามันต้องมีอาหารในช่วงแรกเพราะว่ามันไม่สามารถจะโกงได้นะครับในโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดนี้ให้ดูนี่ครับนี่คือในเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะบอกไอตัวของอะไรบ้างเนี่ยมันไอ้ฝั่งครัวนี่มันจะปิดไว้นะเกี่ยวกับอ้าวชิบหายเอ้ยยังพูดไม่เสร็จเลยคลิปก็ระเบิดหลังแล้ว ไอ้บ้ามึงจะหัวเราะนี่กูเกือบตายไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโต๊ะคราฟหายโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องอันนี้ของเราต่อนะครับนี่ฝั่งครัวเนี่ยมันจะทำการฟีกมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับซีดเนี่ยมันจะมีซีดอยู่นะครับใครอยากได้ซีดนี้ก็เอาไปเล่นได้เป็นซีดที่พวกเราเล่นนะฮะโอเคมันจะไม่เปิด
พวกคอมเมนต์อะไรนะครับโอเคนะครับเอาละมาเอาชีวิตเรากันต่อประมาณนี้ผมจะลงไปขุดหินเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาฐานด้วยไปทำท็อตโอเคอ้าวโต๊ะคราฟหายโอเคลืมว่ามันโต๊ะคราฟหายก็ต้องได้คราฟใหม่ไม่เป็นไรประมาณนี้โอ้คราฟมาหมดเลยล่ะโอเคได้ทอดมาทั้งหมด32อันเราอยู่ให้เพื่อนสัก10อันโอเคเมื่อเราได้ทอดมาแล้วนะครับเราจะไปลงเมืองไม่ใช่ลงเมืองสิไปขุดแร่ไม่ใช่ขุดแร่ขุดหินโอเคประมาณนี้เราจะขุดหินขึ้นไปไว้นะข้างบนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดในการหาของนะฮะคุณอาจจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นอัญชิโร่นี่เป็นช่วงที่น่าเบื่อมากในการเป็นช่วงแรกที่แบบว่าหาของแต่ช่วงหลังๆมาก็จะเริ่มมีของก็สามารถแบบไฟกับมอนเตอร์ได้สบายนะฮะจริงๆพวกเราเล่นซื้อไม่ใช่เล่นแมปนี้ไปไกลแล้วนะครับจากคลิปที่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปเนี่ยผมเล่นประมาณถึงเจอเพชรแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เจอเพชรนะพวกเราได้เจออะไรมากมายเพราะว่าเล่นกันต่อประมาณอีก5ชั่วโมงหลังจากนั้นโอ้โหมันเยอะเลยมึงเจอไอ้ตัวของจังเกิลด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะจังเกิลเนี่ยโอ้ยยอดมากเลยจังเกิลเนี่ยแต่มันก็สายไปแล้วที่แมปมันหายไปครับแมปมันเขาเรียกว่าลืมแบ็กอัพแมปไว้นะมันก็หายไปเลยแต่แบ็กอัพไปตัวของมันกับแบ็กอัพไปตัวตั้งค่าของเซิร์ฟไว้นะมันก็เลยไม่หายโอเคโอเคมันตอนนี้มืดแล้วเรามาทำที่อยู่ข้างล่างดีไหมเพื่อนอยู่ข้างบนมันอันตรายไงเราจะปักท็อตไว้แต่ผมจะอยู่ในนี้แบบยาวๆนะฮะเอ้ยยาวไม่ได้สิมันก็มีไม้อยู่ไม่เป็นไรเราจะทำการขุดหินไปได้เยอะนะฮะแล้วก็ลงเมืองรอเพื่อนที่เขาสร้างบ้านมาบดนะโอเคโอเคเราได้ขุดมาเจอเหล็กแล้วฮะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่จำมากนะแต่เจอเหล็กในช่วงนี้เหล็กเนี่ยสามารถทำอะไรได้ก็ทำพิกแอ๊กทำขวานทำดาบทำชุดเกราะได้นะฮะทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยเนี่ยซึ่งก็ดีมากนะที่เราได้เจอมันสำคัญมากนะเหล็กเนี่ยสิ่งที่ผมจะไปทำก็ไปทำพีแอคนะครับควรในการดำรงชีวิตต่อไปนะจะเอามาขุดหินได้ไม่ได้เยอะนะไอ้ที่ขุดลงมาไม่ใช่อะไรหรอกลงมาหาแร่นะครับโอเคขุดต่อกันยาวๆนะครับพีแอคพังถ้าเกิดว่าพีแอคพังเราก็ทำการกราบนะครับไม่มีอะไรแล้วขึ้นนะครับเพราะพีแอคเราพังแล้วไงเราต้องขึ้นข้างบนโอเคเราได้เหล็กมาแล้วเราต้องการอ้าวฝนตกนี่ว่าเอ้ยนี่ฝนตกนี่ฝนตกปักท็อตหน่อยแล้วกันมืดไม่เห็นอะไรเพื่อนเราก็ไม่ปักท็อตนะครับคุณก็รู้ว่าคีเปอร์มันระเบิดทำไมคุณไม่ปักท็อตนี่โอเคแต่ลงไปยังไม่เจอฐานเลยนะมีฐานที่เราเผาเอานะมันก็จะเปลืองนิดนึงเพราะว่าเจอฐานด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่จับมากเดี๋ยวปักท็อตไว้คุณกลัวสักนิดนึงเดี๋ยวจะได้สว่างสว่างมันมืดไม่ใช่หรอกเอาล่ะต่อไปจะเป็นการเผาเหล็กนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเก็บพวกไอ้นี้หินไว้ดินไว้นะครับอาหารแล้วก็สปริงด้วยส่วนฐานผมจะเอาไปใช้ทำทอสนะครับโอเคเราจะทำการครับเอาเข็มทำมาแปดอันพอมันเปลืองเราต้องได้ใช้สติ๊กทำพี่แอคอยู่นะฮะที่นั้นเราก็รอต่อไปเคได้หินไม่ใช่ได้เหล็กมาแล้วนะเราจะทำการคราฟพี่แอค
ไอรอนปากอัพเกรดให้เร็วที่สุดนะเทสวนสิ่งที่มันเผาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะรอก็ได้ไม่รอก็ได้นะแต่ผมว่ารอสักนิดนึงแล้วกันเอาละเราได้เหล็กควบ3มาแล้วเราทำการคราฟพิกแอคอีกสักหนึ่งอันพอเราจะได้ลงเมืองกันยาวๆที่นี้เอาละโอเคจะทำการคราฟไอตัวของท็อตไปลงเมืองกันต่อที่เหลือก็ปล่อยให้หน้าที่ของเพื่อนเราที่ทำการสร้างฐานทัพอยู่ข้างบนแล้วก็ลุยข้างล่างต่อไปนะเราจะได้ไปหาแร่มาเพื่อนอ่ะนี่มันมีเรียกว่าทวันโอ้ my god เราจะถ่านแบบแรงครับนี่นี่คือถ่านเขาเรียกว่าถ่านสามารถเอาไปทำท็อตได้เอาไปเผาของได้นะครับโอเคจะขูดเราให้หมดเลยนะเพราะว่าช่วงแรกต้องได้ใช้ถ่านเพื่อทำท็อตทำความสว่างให้กับโลกของเราเอาละขุดให้หมดกันเลยไม่เป็นไรพิกแอคเรามันขุดเร็วอยู่แล้วมีพิกแอคเหล็กโอ้ my god โคตรเยอะเลยนี่นี่มันฐานอะไรนี่นี่มันฐานหินที่เดินฝังมาหลายสิบปีละคุณทั้งหมดแล้วกันแล้วเราค่อยลงไปด้านล่างกันต่อเอาละครับผมก็ทำการขุดลงมาเจอเบสล็อกกันไว้แล้วนะครับนี่นี่แหละคือเบสล็อกหน้าที่พิกัดที่เบสล็อกอยู่เนี่ยตามหลักเขียนนั่นจะอยู่ที่พิกัด Y4 นะครับผม Y4 ก็คือความสูงของโวนะฮะโอเคส่วนวิธีการหาแร่นะคุณจะสามารถขุดตรงไปก็ได้หรือว่าจะขุดด้านข้างก็ได้แต่ผมจะถอยหลังให้มันได้12วอกจะได้แร่ง่ายๆนะคิดแล้วทำการขุดตรงไปสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าวันนี้นะพูดว่ามันจะมีลาวาแถวนี้ไหมปกติว่า12ต้องไม่ใช่ว่า Y4 ต้องมีลาวาอยู่แล้วนะโอเคยังไงเราเจอแรกอีกหนึ่งอย่างก็คือไอ้ตัวนี้มีชื่อว่า Redstone นะเมื่อเราทำการไปแตะมันมันจะเปล่งแสงมานะครับมานี้นะผมจะขุดไปแค่นี้ก่อนนะฮะสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยคุณไม่มีท็อตแล้วนะท็อตคุณหมดแล้วนะแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคุณนำบล็อกมาบล็อกไม้มาด้วยเนี่ยคุณก็ยังสามารถคราฟสติ๊กได้นะครับคราฟสติ๊กแล้วก็คราฟท็อตได้เพราะว่าเรายังไงเราก็เจอฐานอยู่แล้วแหละนะครับโอเคคุณก็จะได้ท็อตมานะครับโอเคต่อไปผมจะทำการขึ้นไปที่ Y12 นะครับอันนี้ Y4 แล้วใช่ไหมนี่ Y4 แล้วก็ Y5 6 7 8 9 10 11 12ตอนนี้คือเป็น Y12 นะผมจะทำการมาร์ก Y12 ไว้โดยการขุดบล็อกแล้วก็ทำการวางบล็อกไม้แทนจะได้รู้ว่านี่คือ Y12 ทำการขุดไปด้านข้างนะเพื่อจะหาแร่ประมาณนี้โอเคโอ้เราเจอแร่อีกอย่างหนึ่งแร่ตัวนี้มีชื่อว่าราพิลาซูลีนะครับผมเป็นแร่ที่เอาไว้ในการใช้เอ็นชาร์ตอุปกรณ์เครื่องมือสื่อไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าชุดเกราะของพวกเรานั่นเองไอตัวราพิเนี่ยวิธีการจะใช้มันเนี่ยต้องใช้คู่กับโต๊ะenchantment table นะฮะก็คือโต๊ะ enchant นั่นแหละแต่เรายังไม่มีเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะตัวของราพิเนี่ยจะสามารถใช้พิแอคหินขุดได้นะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้พิแอคไอรอนนะใช้พิแอคหินก็ขุดได้ตามนั้นนะครับโอเคถ้าผมขุดมาได้ประมาณนี้แล้วผมก็ทำงานขุดอีกฝั่งนึงไปครับเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้จะขุดเหมืองขุดเหมืองเป็นอย่างหนักเลยคลิปนี้อาจจะไม่เจอไดมอนด์เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับถึงมันจะเป็นซีกันก็เถอะนะมีการกระตุกนะฮะของเซิร์ฟเวอร์นิดนึงผมลืมคราฟโชเวลมาเว้ยฝั่งนี้มันเป็นในกราวิโอเราไม่ต้องขุดก็ได้นะครับที่เป็นกราวิโอเรามาขุดฝั่งที่เป็นทางแบบนี้ดีกว่าต่อไปสิ่งที่ผมจะขุดผมจะนับการขุด1ช่องเว้น2ช่องนะครับตามหลักทฤษฎีที่ผมเคยเล่นมาตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2นู่นฮะโอเค
แล้วก็จะขุดดิ่งไม่ใช่ขุดดิ่งขุดตรงไปนะครับพวกไดมอนด์มันจะอยู่ที่ Y ประมาณนี้ Y 12แล้ว Y 12เนี่ยจะอยู่เนื้อลาวานะครับจะไม่โดนลาวาลาดหัวแน่นอนนะครับ 100% ขอคอนเฟิร์มจากช่องนี้ประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครขุดต่ำกว่านี้มันอาจจะโดนลาวาแต่ถ้าเกิดว่าขุด Y ที่12เนี่ยลาวามันจะดูด้านล่างนะครับผมโอเคประมาณนี้หลังจากที่เราได้ขุดมาตั้งไกลโอเคผมจะเดินกลับไปแล้วก็ไปหาขุดแร่ตามทางที่เรามาเอ้ยขุดเหล็กดีกว่าไม่ต้องขุดแร่ให้หมดหรอกขุดแค่เหล็กแล้วก็ฐานไปแล้วกันหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทำการเผาตัวของเลยก่อนนะฮะมันก็คาบใหม่สีตัวไอตัวของเตาเผาเนี่ยออกจะเยอะหินเราออกจะเยอะอะไรโอ้ห้องใต้ดินก็สวยงามโอเคก็ถือโอเคอยู่นะโอเคโอเคก็ถือว่าสวยงามโอเคเราจะทำการขึ้นไปทำการเขาเรียกว่าเผาแร่ต่อนะฮะโอเคไฟสักนิดนึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหิวแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีอาหารกินเลยวางตะไคร้สักหนึ่งอันเอาเนื้อหมูปิ้งเนื้อหมูปิ้งใช้ไม้แหละในการปิ้งจะได้ไม่เปื่อยโอเคได้เนื้อมาแล้วเนื้อหมูมาแล้วกินเนื้อหมูก่อนโอเคต่อไปจะทำงานไม้ออกนะฮะกินเนื้อหมูเนี่ยเพื่อนเรากินอะไรอีกหนึ่งอันเพราะเราอิ่มไปแล้วนะฮะวันนี้เราได้แร่มาได้ไม่เยอะมากนะครับแค่นิดเดียวเองโอ้ซอมบี้เราไปทักทายซอมบี้หน่อยแล้วกันคืออะไรเนี่ย Minecraft Pork Shop เป็นเนื้อหมูปิ้งนะครับ Achievement จาก Xbox เอาละต่อไปเราจะได้ทำการล่อซอมบี้มาแล้วฆ่ามันซะเพราะคนมีดีเลย์ด้วยโอ้โหดีเลย์มากเลยชิบหายโอเคเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าคลิปหน้าไม่เหมือนกับคลิปนี้ก็แสดงว่าพวกเราเล่นกันต่อยาวๆนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะลงเมืองต่อแล้วกันตัดไม้ต่อ